เต้นฟังทีวีร่วมกับใครไม่รู้อยากจับเสนอรู้ดีเด็ดสวัสดีครับผมนายทวีสินเทนทวีกับรายการครูดีเด็ดวันนี้จะมีครูคนไหนดีคนไหนเด็ดไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะครูเขมกรบุญทวีสกุลนะคะสอนวิชาแนะแนวแล้วก็สอนโรงเรียนนี้มานาน37ปีวันนี้พี่มีเรื่องที่อยากจะแชร์ให้กับน้องๆ นะคะทุกคนให้รู้จักเด็กคนนึงนะคะที่มีความเสมอต้นเสมอปลายในการทำความดีแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ก็น่าประทับใจแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากให้เด็กเซนฟรังของเราเป็นเช่นนี้ตลอดไปด้วยค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงทองม้วนที่อยู่ชั้นประถม 1/1 เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับว้าทำไมรองเท้าเละอย่างนี้อีกแล้วอ่ะน่ารักจังเลยขอบคุณครูหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อทองม้วนค่ะทองม้วนปออะไรคะเนี่ยป .1 ค่ะคุณครูน่ารักมากเลยครูเห็นหนูเก็บประจําเลยอ่ะเขาทําเละค่ะหนูไม่ชอบให้มันเละเป็นเด็กดีมากเลยค่ะไปที่ห้องน้ําแล้วไปเรียนหนังสือนะค่ะน่ารักมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประทับใจพี่มากเลยพี่ก็เลยอยากให้น้องๆ นะคะช่วยกันดูแลนักเรียนของเราให้มีแบบอย่างในการทำความดีแม้จะเป็นการทำความดีที่เล็กน้อยแต่ว่ามันก็ช่วยปลูกฝังให้เด็กๆของเรานะคะมีความน่ารักนะคะเป็นที่ชื่นชมแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เขาทำดีเราชื่นชมแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณครูเนี่ยมีความประทับใจเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวความประทับใจของคุณครูเขมกรเพื่อไม่เสียเวลาครับทุกท่านเรามาชมเรื่องราวดีๆของคุณครูทูลเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณครูจตุรพรศรีนางค่ะเป็นครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาภาษาไทยก้าวแรกที่เข้ามาสู่รั้วเซนฟังตลอดระยะเวลา31ปีได้ความรักความเมตตาและความอบอุ่นจากท่านอธิการินีคณะเซอร์เพราะว่าโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณครูในแต่ละครั้งทําให้คุณครูมีความสุขและอยากจะฝากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นในครั้งหนึ่งเมื่อ20ปีมาแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณครูได้รับความทรงจํานี้ตลอดมาอยากจะย้อนวานๆแล้วก็เล่าสู่กันฟังค่ะในขณะที่ครูทูลกําลังปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจําวันก็ได้พบเรื่องราวที่น่าประทับใจเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับตั้งใครอ่ะเอาไปให้คุณครูดีกว่าคุณครูคะหนูเจอกระเป๋าตังค์อยู่ใต้ต้นกาละเวค่ะหนูไม่กลัวว่าคนที่เขาวางไว้เขาจะไม่มีเงินกินข้าวกลางวันนะคะหนูรักมากเลยค่ะลูกหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อน้ำผึ้งค่ะเก่งมากเลยลูกอยู่ชั้นไหนคะลูกอยู่ป.1ห้องทับหนึ่งค่ะเก่งมากนี่แสดงออกให้เห็นเลยว่าหนูเป็นเด็กที่มีน้ำใจมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงมากเลยนะคะคือในความคิดของหนูไม่อยากจะได้ของคนอื่นมาเป็นของหนูเลยหนูน่ารักสุดๆค่ะลูกแต่คุณครูอยากจะบอกหนูว่ากระเป๋าตังค์ใบนี้นะคะพี่ป.4ค่ะ
ในขณะที่เขาลงจากตึกมาเขารีบมาจองตั้งเตค่ะเพราะว่ามันเป็นเครื่องเล่นชนิดนึงที่เกิดความสนุกสนานนะคะเดี๋ยวพี่เขากลัวว่าถ้าเกิดเขาช้าเขาจะไม่ทันค่ะเขาก็เลยเอากระเป๋าสตางค์มาจองที่ไว้เพื่อที่จะทานข้าวเสร็จแล้วรีบมาเล่นกับเพื่อนๆกับคนที่เขานัดหมายไว้นะคะครูต้องขอบใจหนูมากเลยที่หนูเป็นเด็กดีนะคะฉะนั้นคุณครูจะเอากระเป๋าใบนี้ไปให้กับครูประจำชั้นหนูนะคะป.1 ทับอะไรคะลูก1ทับ1ค่ะโอ้ยน่ารักที่สุดเลยจะได้เอาความดีของหนูไปเล่าให้คุณครูประจำชั้นฟังและคุณครูประจำชั้นก็จะได้บอกกับเพื่อนๆในห้องว่าหนูเป็นเด็กดีมีความซื่อสัตย์คนอื่นจะได้ปฏิบัติตนให้เหมือนหนูไงคะลูกนะคะขอบใจมากค่ะลูกขอบคุณค่ะหนูมากเลยค่ะหนูไปเล่นก่อนนะได้ค่ะลูกเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเด็กคนนี้น่ารักมากเลยรู้สึกภูมิใจมากเลยที่มีลูกศิษย์ที่น่ารักแบบนี้วันนี้เราจะต้องนำความดีที่ลูกเป็นเด็กดีไปเล่าให้ครูประจำชั้นฟังดีกว่านะคะครับและจบไปแล้วนะครับกับคลิปดีๆความประทับใจที่คุณครูนั้นมีต่อลูกศิษย์ต่อไปครับคุณครูท่านต่อไปคุณครูเปิ้ลเขาจะมีเรื่องราวความประทับใจแบบใดเชิญทุกคนมารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อเพียงเพ็ญสรรพงษ์นะคะเป็นครูอยู่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์มาประมาณ36ปีใน36ปีที่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะรู้สึกประทับใจมากโดยเฉพาะกับผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความดูแลเอาใจใส่ให้โอกาสเราได้ทำงานในหลายๆด้านชี้แนะบอกในข้อผิดพลาดจนงานของเราเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์นอกจากเราจะมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วเราก็ยังมีเพื่อนๆเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็ให้ความรักความอบอุ่นนะคะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นเหมือนพี่น้องของเราหลายๆครั้งเราก็เล่นกันหลายๆครั้งเราก็อาจจะเถียงกันแต่ทุกอย่างมันก็มาจบลงด้วยความเข้าใจกันก็อยากจะเล่าเหตุการณ์หนึ่งนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกประทับใจที่มีกับพี่ท่านหนึ่งเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ค่ะเมื่อครูท่านหนึ่งมีนิสัยที่ขี้เล่นและครูอีกท่านมีนิสัยที่จริงจังมากๆเมื่อสองท่านได้มาเจอกันเรื่องราวและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไปดูกันครับย่องไปไหนมาก็สรุปมาจากชั้น4ไงแล้วก็ไล่เด็กไล่เด็กเรื่องอะไรก็สอนคำสุดท้ายก็ดูให้มันลงให้หมดน่ะหรอเออพี่อ้อมอธิการเรียกนะฮะให้รีบไปหาด้วยเรียกพี่อ่ะเออรีบด้วยรีบด้วยไม่ต้องมามองเลยเขาพูดเรียกเจงอย่ามาอย่ามาไปทำอะไรไว้ล่ะบ้าทำอะไรเร็วๆเลยครูเปิ้ลบอกกับครูอ้อมว่าท่านอธิการเรียกพบครูอ้อมคิดในใจว่าต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราแน่ๆจึงรีบเก็บของแล้วรีบลงไปหาท่านอธิการในทันทีเปิ้ลอะไรเธอโกหกพี่ทำไมโกหกอะไรก็เธอบอกอธิการเรียกพี่อ้าวแล้วพี่อ้อมไปหามาเสริมหมอไปสิแล้วมาเสริมว่าไงล่ะมันไม่เรียกเธอทำกับมีกับพี่นี่ได้ไงวะเปิ้ลเธอขอโทษนะพี่นะขอโทษเกลียดมากเลยหนูนึกว่าพี่ไม่ไปไงแล้วพี่ไปทำไมล่ะทำไมพี่อ้าวก็เธอบอกอธิการเรียกพี่ก็พี่ตกใจแล้วมาเสริมจะเรียกพี่ทำไมอ่ะพี่จะไปรู้เหรอขอโทษนะจ๊ะทีหลังไม่เล่นแบบนี้นะไม่เล่นเล่นหนักกว่านี้ค่ะเหนื่อยใช่ไหมจบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวดีๆของครูดีเด็ดทั้ง3ท่านเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ครูอย่างไม่ย่อท้อต่อไปครับและเชื่อว่าการที่จะมาเป็นครูดีเด็ดในวันนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเรื่องราวทั้งหมดเส้นทางของการมาเป็นครูดีเด็ดในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับ